พระผู้มีพระภาคก็เรียกพวกเราว่าสัตว์ตัวพระองค์เองพระองค์ก็เรียกพระองค์ว่าเป็นสัตว์เหมือนกันแต่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลกมีสติในการก้าวลงสู่ครรภ์อยู่ในครรภ์และออกจากครรภ์สัตว์แปลว่าผู้ยึดติดเป็นผู้ที่ยังยึดติดขันธ์ห้าอยู่และเราที่ถูกเรียกว่าสัตว์เนี่ยว่าผู้ยึดติดเนี่ยและเราเป็นใครเราคือในกอในขอเราคือผู้หญิงผู้ชายเราคือเทวดาหรือเราคือใครเราคือก้อนดินก้อนลูกหรือเราคือจิตหรือเราคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเราคือความจำเราคือความคิดเราคือใครกันแน่ผู้เก่าน่ะคงจะได้ทราบพอสมควรแล้วในผังจิตมโนวิญญาณทำให้เราเห็นภาพของการที่เข้ามายึดติดในสังสารวัฏในระบบที่เรียกว่าสังคตาธาตุตัวนี้ซึ่งสังคตาธาตุก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณขันห้านั่นเองขันห้าก็คือสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงซึ่งพระผู้มีพระภาคยืนยันว่าสิ่งนี้ก็มีอยู่ของมันสิ่งนี้มีการเกิดปรากฏมีความเสื่อมปรากฏนะเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นปรากฏมีสามคุณสมบัติมีสภาพธรรมอันหนึ่งเนี่ยเข้ามาหลงยึดสิ่งเหล่านี้แล้วก็เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในธรรมธาตุเหล่านี้ที่พระองค์แบ่งเป็นภพสามกามภพรูปภพอรูปภพดังนั้นรูปเป็นเราใช่ไหมเวทนาเป็นเราใช่ไหมสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นเราพระผู้มีพระภาคทรงปฏิเสธทั้งหมดบอกไม่ใช่มันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นรูปประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็ไม่ใช่ของใครถ้าจะชี้ว่าตัวตนที่นั่งอยู่เนี่ยคือสัตว์ก็เป็นแค่ดินน้ำไฟลมแล้วรูปเนี้ยดินน้ำไฟลมเนี้ยที่มาประกอบกันนั่งอยู่เนี้ยมีใครคลองอยู่พระผู้มีพระภาคบอกว่ารูปเนี้ยมีวิญญาณคลองแล้ววิญญาณที่คลองเนี่ยเป็นเราใช่ไหมในเมื่อรูปไม่ใช่เราพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณก็ไม่ใช่เราอีกวิญญาณไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียแล้วตกลงแล้วเราเป็นใครในเมื่อรูปนี้ก็ต้องแตกสลายวิญญาณก็ต้องแตกสลายทุกสิ่งทุกอย่างแตกสลายหมดดังนั้นทุกคนก็หาว่าแล้วเราคือใครนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ทราบคำตอบในที่สุดโดยเริ่มจากว่าแล้วอะไรไม่ใช่เราพระผู้มีพระภาคก็ค่อยๆอธิบายให้พวกเราได้ทราบนะว่ารูปไม่ใช่ของเธอนะเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเธอรูปเราพอเห็นได้เวทนาพอชัดสัญญาสังขารพอสู้ไหวแต่พอมาวิญญาณเริ่มยากละและมีสมณพราหมณ์และนักปฏิบัติในปัจจุบันจำนวนมากที่ยังคิดว่าวิญญาณนี้เที่ยงแท้ถาวรหรือไปสุดที่คำว่าจิตซึ่งก็คือตัวเดียวกันและก็ตัวเดียวกันกับมโนเช่นเดียวกันซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงเชื่อมจิตมโนวิญญาณเข้าด้วยกันอยู่แล้วเหตุเกิดเราพูดคำว่าจิตแล้วจิตนั้นเกิดมายังไงมีการเปลี่ยนแปลงไหมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วว่าจิตนี้เป็น
ลหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วดังนั้นจิตไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจิตนี้เป็นลหุปริวัตตังจิตเกิดดับไหมเกิดดับด้วยพระสูตรนี้ปรัตติยาจะทิวสัสสะจะอัญญเทวะอุปจติอัญญังนิรุจติกลางคืนบ้างกลางวันบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันเลยไม่หยุดหย่อนมันเป็นท่าตามธรรมชาติที่เกิดดับอยู่ตลอดและที่สำคัญก็คือจิตนี้พระองค์บอกว่าจิตนี้ก็เป็นสังคตะจิตนี้ก็เป็นสังคตะที่พระองค์ตรัสไว้ตรงนี้ว่าจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังอันนี้สำคัญมากจิตนี้ก็เป็นสังคตะดังนั้นจิตไม่ใช่ของเราเป็นธาตุตามธรรมชาติเพราะสังคตะ สังคตธรรมหรือสังคตาธาตุนั้นเป็นธรรมะที่พระศาสดาให้เราละเราทิ้งเราปล่อยพระผู้มีพระภาคให้ฝึกจิตรักษาจิตดูจิตของเราเหมือนก็เพื่อจะให้รู้จักจิตก่อนขณะที่กำลังเดินไปเพื่อการรู้จักจิตอย่าให้จิตมันไปอยู่ในอกุศลให้มันอยู่ในกุศลจึงต้องรักษามันดูแลมันคุ้มครองมันก่อนฝึกมันก่อนเมื่อรู้จักมันแล้วว่ามันเนี่ยไปตั้งในสี่ที่จัตตโสวิญญาณทิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่หรือที่ตั้งของจิตสี่ที่เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสี่ที่นี้กับจิตไม่ใช่อันเดียวกันจากนั้นเราก็จะรู้จักจิตชัดเจนขึ้นรู้จักจิตแล้วก็อย่าไปคิดว่าจิตเป็นของเราไปดูก่อนว่าจิตนั้นอยู่ในสามัญลักษณะเดียวกันกับรูปไหมเดียวกันคือมีการแปรเปลี่ยนมีเกิดมีดับดังนั้นจิตนี้ก็เป็นอนัตตาเพราะวิญญาณเป็นอนัตตาและจิตกับวิญญาณนั้นเป็นสิ่งเดียวกันตามพระสูตรที่พระองค์ได้ตรัสว่าปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังแรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญาณปรากฏวิญญาณปรากฏปุ๊บก็คือจิตเกิดนั่นเองดังนั้นเหตุเกิดของจิตก็คือการปรากฏขึ้นของวิญญาณดังนั้นเมื่อวิญญาณปรากฏตรงนี้ก็คือจิตเริ่มเกิดนั่นเองตำแหน่งเดียวกันตรงนี้จากพระสูตรนี้ปฐมังจิตตังอุปนังอุปนังคือเกิดปฐมปฐมังก็คือแรกนะแรกที่จิตเกิดก็คือแรกที่วิญญาณนั้นปรากฏปาตุภูตังแปลว่าปรากฏนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณเป็นอนัตตาจิตก็จึงไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาเหมือนกันดังนั้นสิ่งเดียวกันเลยก็คือจิตนี้เป็นลหุปริวัตตังเปลี่ยนได้รวดเร็วแล้วก็เกิดดับตลอดและก็ทรงยืนยันว่าจิตนี้เป็นสังคตะซึ่งสังคตะไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคให้สลัดคืนละทิ้งให้ปล่อยวางดังนั้นเหตุเกิดของจิตก็คือตัววิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณก็คือมาจากมโนมาจากมโนใจที่มีการโน้มไปหาอะไรโน้มไปกระทบกับฉากซึ่งอันนี้เราทราบอยู่ในเรื่องของจิตมโนวิญญาณอยู่แล้วเมื่อมีการกระทบนะจึงเกิดรัศมีขึ้นเกิดรัศมีขึ้นรอยแดดที่ฝาเรือนนั่นเองนั่นคือวิญญาณดังนั้นวิญญาณปรากฏเมื่อลำแสงกระทบฉากเกิดวิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณก็คือตัวมโนนั่นเองที่สัมผัสกับฉากแล้วเกิดรัศมีซึ่งพระองค์ตรัสรัศมีก็คือวิญญาณนั่นเองนะตัวรัศมีดังนั้นวิญญาณก็มีเหตุเกิดมีความดับตัวมโนเองก็มีความเกิดมีความดับ
จากอวิชชาสัมผัสอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาสัมผัสจึงเข้ามายึดเกาะระบบตรงนี้ยึดเกาะมโนมโนมีอาการโน้มไปเกิดวิญญาณวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินที่สุดแล้วจิตก็ดับระบบนี้เป็นธรรมชาติถ้าไม่มีใครยึดก็ไม่มีใครเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของเราเหมือนแสงกระทบฉากสุริเยแดดมากระทบพิติฝาเรือนกระทบฝาเรือนไม่มีก็ไปกระทบดินไม่มีไปกระทบน้ำก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดของมันอยู่แล้วแต่เพราะมีคนไปยึดก็เลยมีว่ามโนเป็นเราวิญญาณเป็นเราจิตเป็นเราขึ้นมาดังนั้นพระศาสดาก็เลยให้เราเนี่ยสลัดคืนซึ่งสิ่งนี้สลัดคืนซึ่งสิ่งนี้ทั้งหมดเลยจิตก็ไม่ใช่วิญญาณมโนสิ่งเดียวกันนี่แหละเกิดกันคนละช่วงแค่นั้นเองไม่ใช่ของเธอดังนั้นขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ของเราเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเราถึงเราจะบอกว่าใช่ร้อยกว่าปีก็ต้องคืนสภาพไปทั้งหมดดังนั้นนี่คือความจริงที่พระองค์กำลังอธิบายให้พวกเราได้ทราบดังนั้นแล้วเราคือใครพระองค์จึงบอกว่าวิญญาเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตันหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตตสมาสัตโตติวุจติแปลว่าอะไรโยแปลว่าใดยาก็แปลว่าใดฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตันหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยตัสมาแปลว่าเพราะฉะนั้นวุจติถูกเรียกว่าสัตโตติถูกเรียกว่าสัตว์ผู้ยึดติดยึดติดอะไรยึดติดวิญญาณดังนั้นเรามายึดติดจิตมโนวิญญาณฝึกจิตรักษาจิตไปก็ต้องรู้จักจิตแล้วก็ทิ้งมันไม่ใช่ว่าฝึกแล้วได้จิตที่บริสุทธิ์กลับมาไม่ใช่เราต้องกลับคืนสู่สภาพเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดดังนั้นถ้าเราเนี่ยวางหรือละหรือสลัดทิ้งหรือดับเย็นซึ่งฉันทะราคะนันทิตัณหาได้แล้วถ้าเราวางได้เราปล่อยได้นั่นคือการดับเย็นหรือนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นดับเย็นฉันทะราคะนันทิตัณหาได้เราก็จะไม่ยึดว่าวิญญาณเป็นเราไม่ยึดรูปไม่ยึดเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราดังนั้นสภาพธรรมฝั่งนี้เราก็จะสลัดคืนได้สลัดคืนสลัดทิ้งได้สลัดทิ้งแล้วเหลืออะไรพระผู้มีพระภาคก็ทรงยืนยันถึงความมีอยู่ของสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปลุกทรงยืนยันสิ่งนี้ว่ามีอยู่นะอัตถิมีอยู่ซึ่งพระศาสดาบอกว่าอัตถิอาชาตังอภูตังอากาตังอสังกตังมีอยู่นะสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปลุกนั้นมีอยู่ถ้าสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยไม่มีอยู่แล้วไซการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงเนี่ยจะมีขึ้นมาไม่ได้เลยแต่เพราะว่าสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงเนี่ยมีอยู่จึงมีการบัญญัติพระผู้มีพระภาคจึงบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็น
ที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงซึ่งก็คือขันธ์ห้าสภาพธรรมที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เวลานี้ซึ่งมีทั้งกายทั้งใจเราต้องสลัดคืนสลัดออกในสิ่งนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นถ้าสลัดทิ้งได้แล้วเราก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดเมื่อไม่ยึดติดแล้วเนี่ยเราก็เรียกผู้ยึดติดไม่ได้ละไม่เรียกว่าสัตว์ละแล้วเราจะเรียกอะไรอันหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสและเราก็คุ้นเคยกันก็คือวิมุตติญาณทัสสนะแต่วันนี้จะให้เห็นว่าใครเป็นคนมีราคะเราทราบแล้วว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาจริงๆก็คือตัวเดียวกันหมดฉันทราคะคืออุปทานอุปทานคือสังโยชน์สังโยชน์คือฉันทราคะวนกลับมาอีกอุปทานคือนันทิสรุปว่าทั้ง4อันตัวเดียวกันอาตมาจะลองเรียกแค่ตัวเดียวคือราคะจึงถามว่าใครมีราคะใครกำลังมีราคะและใครเจริญมรรคเพื่อกำลังหมดซึ่งราคะใครมีและใครเดินมรรคเพื่อให้หมดซึ่งราคะผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่เคยถูกเรียกว่าสัตว์แล้วไม่ถูกเรียกว่าสัตว์อีกซึ่งก็คือที่พระองค์เนี่ยได้ทรงอุปมาว่าเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีที่เล่นเหลือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเล่นเหลือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่เขายังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเหลือนน้อยๆเขาย่อมอาลัยแต่เมื่อหมดราคะฉันทะราคะนันทิตัณหาเขาไม่อาลัยวันนี้เราจะเรียกราคะตัวเดียวเพื่อโยงไปสู่คำคำหนึ่งเมื่อมีราคะยึดติดเหลือน้อยเมื่อหมดราคะก็ไม่ยึดติดเหลือน้อยคือไม่ยึดติดขันธ์5เหลือน้อยคือขันธ์5กุมารกุมารีเคยมีความยึดและเมื่อเดินมรรคแล้วหมดความยึดกุมารกุมารีไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้แต่กุมารกุมารีอยู่ฝั่งนี้แต่เป็นฝั่งนี้เต็มที่ไหมมีพระสูตรหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อถึงนิพพานแล้วไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราและไม่เพลิดอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเท่ากับว่าฝั่งนี้ก็ไม่ยึดแล้วคำตอบอยู่ตรงไหนที่จะบอกว่ามีผู้ที่ไม่ยึดทั้งสองฝั่งจะไปสู่พระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องของวิราคธรรมวิราคธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความประหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัยตัดซึ่งวัตตะสิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นกำหนัดดับนิพพานเราลองดูพระสูตรนี้บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตธรรมและอสังคตธรรมเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศดังนั้นถ้ากลับมาดูในผังเดิมวิราคธรรมใช้ได้ทั้งสองฝั่งเป็นยอดของ
สังคตะและอสังคตะผู้ที่เป็นธรรมที่ละราคะถึงบอกไงว่าใครมีราคะในขันธ์ 5และใครเดินมรรคเพื่อหมดราคะนั่นคือผู้นั้นมีวิราคธรรมผู้นั้นไม่ยึดทั้งสังคตะและไม่ยึดทั้งอสังคตะไม่ยึดอสังคตะก็คือในพระสูตรที่พระองค์บอกตัวพระองค์เองและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานตอนแรกพระองค์บอกพระเสขาเนี่ยจะสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานดังนั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจะมุ่งไปสู่นิพพานมุ่งไปสู่ความดับเย็นการยึดในขันธ์ 5แต่เมื่อถึงแล้วกลับไม่ยึดในสิ่งที่ได้แล้วไม่ยึดในสิ่งที่ได้แล้วดังนั้นพระองค์ก็เลยเรียกตรงนี้ว่าวิราคธรรมยอดกว่าสังคตะและอสังคตะซึ่งในการหลุดจากสังคตะครั้งแรกเราก็จะมาสุดที่อสังคตะซึ่งก็ถูกแต่ในอสังคตะเป็นสภาพธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวนิ่งไม่มีการมาไปไม่มีการเคลื่อนไม่มีการปรุงแต่งแต่ในนั้นก็มีวิราคธรรมที่ไม่ยึดสิ่งนี้ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าวิราคธรรมนั้นเลิศกว่าทั้งสังคตะแล้วก็อสังคตะถ้าเราไปดูอุปมาที่บุรุษยืนอยู่บนไหล่เขาดูห้วงน้ำใสห้วงน้ำใสซึ่งเปรียบเหมือนสังสารวัฏทั้งหมดเห็นหอยปูปลาแหวกว่ายเห็นกรวดเห็นหินเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในสังสารวัฏแต่พระอรหันต์หลุดมาแล้วในความเป็นพระอรหันต์พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษที่ยืนดูห้วงน้ำใสที่ไหลเขาบุรุษนี้เห็นทั้งสองระบบอุปมาที่ตรัสเกี่ยวกับนิพพานอีกอันก็คือภูมิภาคอันน่ารื่นรมก็จะคล้ายๆกับบุรุษที่ยืนดูพ่วงน้ำใสบนไหล่เขาดังนั้นในขณะที่ธรรมชาตินี้ยึดติดและเกิดตายอยู่ในสังสารวัฏนี้จึงถูกเรียกว่าสัตว์หรือสัตตานังเพราะมันเข้ามายึดติดฝั่งนี้เมื่อหมดความยึดแล้วคำว่าผู้ยึดติดก็หมดไปก็เหลือแต่สภาพธรรมฝั่งนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เสื่อมแต่ผู้ที่รู้สิ่งนี้ก็คือวิราคธรรมสิ่งนี้ต้องนำไปพิจารณากันนิดหนึ่งต้องไปใคร่ควรต้องมีข้อธรรมที่เป็นพื้นฐานสักนิดหนึ่งไม่งั้นจะเหมือนบุรุษที่ยืนบนไหล่เขาที่มองไม่เห็นวิวทิวทัศน์ข้างหน้าเพราะยืนเตี้ยไปนิดหนึ่งเลยถูกภูเขาบังเราต้องเดินมาบนยอดเขาแล้วก็ถึงจะเห็นภาพทั้งหมดนิวรณ์ 5หรือตัวกามนั้นเป็นเครื่องบดบังทำให้เราไม่เห็นธรรมะชั้นลึกดังนั้นให้พวกเราลองเข้าไปเสพคบไปฟังไปศึกษาตั้งแต่เรื่องของภพภูมิอนาคามีจิตมโนวิญญาณนะสกทาคามีต่างๆเหล่านี้จะเป็นองค์ความรู้ที่จะนำเรามาสู่เรื่องของสัตว์ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงว่าแล้วเรานั้นคือใครจะเป็นการแก้มิจฉาทิฏฐิในเรื่องของจิตเป็นของเที่ยงแท้ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าสมณพราหมณ์จำนวนมากที่
คิดว่าจิตเนี้ยนะตัวจิตนี้ไม่ตายคงทนถาวรอยู่ตลอดและเป็นของที่ฝึกแล้วใสสะอาดได้มาครองซึ่งพระศาสดานั้นพยายามบอกพยายามชี้ชัดให้เห็นถึงการที่จิตนั้นเป็นของเกิดดับของเปลี่ยนแปลงของไม่ใช่ตนและมีเหตุเกิดจากวิญญาณมามโนนะตามพระสูตรต่างๆที่บอกมามีเหตุเกิดมีความดับเราเคยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมันทำให้เกิดความเข้าใจว่าวิญญาณมันไม่ตายสักทีหนึ่งวิญญาณอยู่ตลอดไม่ตายแต่วิญญาณนั้นเกิดดับไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นก็คือมโนที่มาชนกับธรรมารมณ์มโนเจอธรรมังเกิดมโนวิญญาณการรู้แจ้งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องทำความเข้าใจเพราะปลายทางของการประพฤติปฏิบัติต้องละทิ้งจิตหรือละทิ้งวิญญาณหรือละทิ้งมโนตรงนี้เป็นจุดที่นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนไปมากจากความเป็นจริงเพราะการที่เราไม่รู้พระสูตรของพระองค์เท่านั้นเองและพระสูตรเหล่านี้มีแค่พระสูตรเดียวตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จิตนั้นเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วการที่จิตนั้นเชื่อมโยงมาสู่วิญญาณอย่างไรการที่วิญญาณเชื่อมโยงสู่มโนอย่างไรดังนั้นสิ่งเหล่านี้พระผู้มีพระภาคได้บอกไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วให้เราพยายามเข้าไปศึกษาโดยการฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆนะให้เป็นพหูสูตรและเราก็จะเกิดความเข้าใจในอรรถในธรรมของพระองค์